สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับสินค้าขายดี eBay Amazon ของ Orderline กลับมาแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิป eBay นะครับสั้นๆแต่ไปเร็วแล้วกันนะครับ Orderline นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยและเรามีเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ที่เพื่อนๆชอบถามว่าไม่รู้จะขายอะไรนะครับไปดูสัมภาษณ์ได้ท้ายคลิปนะครับนี่เป็นถามเพื่อนคร่าวๆมาคนนี้นี่เขาเริ่มต้นเองก่อนนะครับเนี่ยสนุกมากนะฮะเรียนไป1วันหาของได้กระจุยเลยนะครับแล้วบอกความรู้สึกว่าต่างกันมากจากเมื่อก่อนที่หาเองนะครับแล้วก็บอกเลยว่าการหาของขายดีไม่คิดว่าจะง่ายสมัยก่อนเนี่ย10ชิ้นแรกก็ยังไม่รู้จะขายอะไรเลยครับหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยฮะประมาณแค่1วันเจอของเพียบเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าในคลิปนี้นะครับขายในราคา 22-24 เหรียญก็ประมาณ 6-700 นะครับบวกค่าส่งอีกนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าส่งต่างประเทศนี่คือส่งต่างประเทศนะครับถ้าส่งในประเทศนี่เขาส่งฟรีคืออะไรครับรองเท้าที่เราเห็นนี่แหละที่เขาขายกันคู่ละ199อะไรเงี้ยขายดีราคาก็แต่ขายใน eBay 6-700 ครับ800ด้วยในบางคู่แล้วก็ขายดีแค่ไหนครับร้านนี้ผมว่าคีย์เวิร์ดน่าสนใจนะครับขายมาแล้วทั้งหมด 8,000 กว่าโซครับ 8,600 โซมันอีก3คู่ก็8,700 ละขายที่อังกฤษนะฮะขายคู่ละ700แต่ในอังกฤษเนี่ยส่งฟรีนะครับ720บ้านเรา199มันมีส่วนต่างของกำไรค่าส่งแน่นอนครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับแล้วมาดูการขายดีของเขาครับมีนานะฮะนี่มีสายยังไม่ออกนะครับแต่มีนาออกไปละ1 2 3 4 5 6 7 8เพราะยันแถวหนึ่งมี8ถูกไหมก็16นี่อีกเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ก่อน24 25 26 27มีนาขายไป27คู่เฉลี่ยนี้วันละคู่เลยนะเกือบเลยนะแล้วแฟบบูรี่1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 25 26 27 28พอดีเลย28แต่ปีนี้มี29วันแจนก็ขายดีรองเท้าที่คุณเห็นนี่แหละแต่บางคนมองข้ามที่เดินผ่านทุกวันร้านเนี่ยแล้วเป็นแบบธรรมดามากแต่นี้ก็มีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกหน่อยแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่คีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายคนอยากจะรู้เฉลยคีย์เวิร์ดขอเฉลยมาได้นะครับที่โค้ด U0404202044CDocแล้วโอ๊ตจะเฉลยคุณฟังผมย้ำเสมอนะครับเพื่อนๆถ้าคุณอยากมียอดขายที่ดีชิ้นนี้แม้จะขายออกวันละชิ้นก็ไม่สามารถทำให้คุณรวยได้สิ่งที่จะทำให้คุณรวย1วิเคราะห์สินค้าที่เคยขายได้วิเคราะห์คีย์เวิร์ดผมย้ำเสมอนะถ้าใครเอาแต่ฟังคลิปผมคุณยังไม่เข้าใจถ่องแท้แต่เพื่อนๆหลายคนเวลาผมอธิบายเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาจะร้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคุณดูคุณทำคีย์เวิร์ดดีลงไป600ชิ้นขายไม่ออก7ชิ้นไม่ต้องไปดูยอดขายเขา150,000หรอกบางคนเนี่ยซื้อมาของเต็มบ้านเพราะมันขายไม่ออกคุณเน้นเรื่องขายอันโซดีกว่าไอ้ที่แบบเราเลือกมา600ชิ้นเนี่ยมีไม่ออก7ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวยอดขายมันมาเองกำไรมันมาเองเพื่อนคนนี้ลงของไป174ขายไม่ออก8เห็นไหมเดี๋ยวยอดขายดึงเงินมันมาเองส่วนคนนี้นี่ก่อนไปเรียนผมนะทำมา3ปีหลังจากเรียนผมไปเนี่ยยอดขายอาทิตย์เดียวได้270เหรียญก็ตกประมาณ 8,000 บาท10กว่าชิ้นสำคัญนะฮะ1นะย้ำนะเพื่อนๆสเต็ปนะหาของที่เคยขายได้เขียววิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ดีลงไปวันละชิ้นให้มี200รายการขึ้นใน1ปีคุณทำได้อยู่แล้วถ้าคุณตั้งใจทำวันละชิ้นเนี่ยปีนึงมันมี365วันเท่านี้ครับยอดขายหลายหมื่นเดือนละหลายหมื่นหรือเป็นแสนต่อเดือนจะมาให้คุณเห็นขายออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากครับorderline.com นะครับเรามั่นใจว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะทำให้คุณก้าวโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่าคุณทำเองแน่นอนอย่างน้อยก็ 3-4-5 เท่าถ้าทำตามที่เราสอนนะครับติดอะไรถามได้ตลอดดูแลเรียนครั้งเดียวดูแลตลอดชีพเลยมีขายแบบจับมือทำผ่าน Skype นะครับแล้วก็ดู YouTube แล้วก็ตัวเด็ดเลยฮะเครื่องมือเรานี่แหละบวกกับเทคนิคของเราที่เราบวกไปกับเครื่องมือจะทำให้คุณเจอสินค้าขายดี100 โซ 1,000 โซ 10,000 โซไม่ใช่เรื่องยากครับสนใจนะฮะดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้ติดต่อเราได้ที่ไหนบ้างนะฮะคลิกเพื่อนเพื่อนที่หน้าเว็บได้เลยครับเข้ามาคุยกับเราทางไลน์หรือไปที่ไลน์ของคุณฮะไม่ต้องเข้าเว็บก็ได้พิมพ์เองตรงเพื่อนเพื่อนนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์อย่าลืมแอดข้างหน้านะครับโทรมาก็ได้ที่เบอร์0888611616เราทำคลิปทุกวันนะฮะผ่าน YouTube นะฮะ แล้วก็ลงผ่าน Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์ Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ YouTube ก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งและโซเชียลทุกช่องทางยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ